ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอเรื่องจริงผ่านจอเกาะติดชีวิตอดีตคนดังซุปตาเมืองนนท์ปฏิบัติการดำดิ่งราคาแพงสุดที่ที่เคยเจอมาประมาณเท่าไหร่ครับน้ำหนักทอง26บาทภารกิจกู้สมบัติแล้วมันก็เริ่มรู้สึกบุกที่ตัวนาทีชีวิตทีนี้มันเริ่มแบบหายใจไม่ออกหรือรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะตายภูมิแพ้เฉียดตายพิษร้ายภัยแฝงตานี่ก็จะมองไม่เห็นหน่อไม้ปี๊บสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอครับใครที่อยู่ย่านเมืองนนท์ผมเชื่อว่าหลายคนคงจะรู้จักและคุ้นเคยกับป้าต้อยสาวประเภท2ที่เข็นรถเข็นขายขนมใส่ไส้อยู่ในย่านนั้นกันเป็นอย่างดีนะครับด้วยเอกลักษณ์การแต่งตัวและรูปแบบการขายที่ไม่เหมือนใครทำให้เธอผู้นี้โด่งดังจนได้รับฉายาว่าเป็นซุปตาเมืองนนท์กันเลยทีเดียววันนี้ทีมงานของเราจึงได้ลงพื้นที่เพื่อไปอัปเดตชีวิตล่าสุดของเธอกันครับคนบางคนเขาก็คิดว่าแกบ้าไม่ใช่แต่คนก็บางคนก็สงสารบางคนก็ไปซื้อขายทุกวันค่ะไม่ว่าจะฝนตกแดดออกคนที่ไม่รู้จักจะกลัวว่าเอ้ยแกเป็นอะไรหรือเปล่าแกผิดปกติไหมอะไรเงี้ยเขายังรู้จักช่วยเหลือตัวเองดิ้นรนที่จะดูแลชีวิตตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นฝ่าใจจับปณีฝ่าใจหายดีหายดีหายยาย่าป้าต้อยซุปตาเมืองนนท์ภาพจำของคนในจังหวัดนนทบุรีหรือว่าคนที่เคยผ่านไปผ่านมาในย่านท่าน้ำนนท์ก็น่าจะเคยเจอกับสาวประเภท2ที่ชอบแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็แต่งชุดสวยๆเดินเข็นรถเข็นขายขนมใส่ไส้ที่มาพร้อมกับเสียงประกาศเขาคนนั้นก็คือป้าต้อยหรือนายสมชายยิ่งสุดครับจำได้ไหมว่าป้าต้อยขายขนมใส่ไส้เนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่จำได้ไหมกี่ปีมาละหลายปีหลายปี20ปีได้ยังครับได้ทุกครั้งที่ไปก็คือจะแต่งตัวสวยแบบนี้ได้ป้าต้อยประกอบอาชีพเดินขายขนมใส่ไส้มาหลาย10ปีเธอบอกกับเราว่าสาเหตุที่เลือกอาชีพนี้ก็เพราะเธอชอบการขายอยากเป็นแม่ค้าและอีกอย่างหนึ่งเธออยากหาเงินเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวป้าต้อยบอกกับเราอีกว่าแต่ก่อนไม่ได้แต่งชุดเป็นผู้หญิงแบบนี้เธอแต่งตัวแบบชายทั่วไปจนกระทั่งมีเรื่องราวกระทบจิตใจเธอก็เริ่มแต่งตัวเป็นหญิงมาจวบจนทุกวันนี้ตอนที่ขายขนมตอนนั้นเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายแต่งผู้ชายไม่ได้แต่งผู้หญิงก็เนี่ยตั้งแต่พ.ศ.20-21มาเรื่อยๆนั่นแหละแล้วมาตอนยายตายเขาก็เปลี่ยนเลยเขาก็เปลี่ยนกายมาแต่งผู้หญิงได้แฟนกระเทยก็เลยมาแต่งตัวเป็นผู้หญิงไปเลยก็เลยเปลี่ยนไปเลยตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ก็เลยแปลงไม่ไปแล้วเ
ขาแต่งอยู่งั้นเนี่ยการสูญเสียคนที่เลี้ยงดูมาก็กระทบจิตใจมากพออยู่แล้วยิ่งมาสูญเสียคนรักอีกมันก็ยากที่จะทำใจนะครับและหลังจากสูญเสียครั้งนี้ทำให้ป้าต้อยก็เริ่มแต่งตัวเป็นผู้หญิงด้วยชุดสวยๆที่ได้รับบริจาคมาจากผู้ใจบุญบ้างซื้อมาเองบ้างโดยไม่สนใจว่าใครจะมองอย่างไรตัวอย่างเงี้ยเลือกชุดยังไงต่อวันเนี่ยครับหมายถึงว่าวันไหนต้องใส่สีไหนอะไรอย่างงี้ไหมสบายใจคือแต่งที่สบายใจ ป้าต้อยมีเสื้อผ้ากี่ตัวโอ้เยอะแยะมีตัวเก่งไหมมีตัวเก่งยาวโปรงแดงตัวยาวชอบเลยโปรงแดงกระโปรงแดงแบบยาวๆคือชอบใส่ส่วนขนมใส่ไส้ที่ป้าต้อยนำมาขายนั้นป้าต้อยจะรับมาจากป้าทองหล่ออีกทีนึงและในทุกๆวันก็จะนำมาจัดเรียงไว้บนรถคู่ใจของเธอแบบนี้ครับถ้าทับปกติเขาก็แค่250ทุกวันถ้ามีลูกค้าแบบว่าใครสั่งขนมเขาจะไปทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสั่งเราเพิ่มเขาก็จะบอกเราว่าพี่เราวันนี้เอาขนมเยอะนะเพราะว่ามีคนลูกค้าสั่งเขาเขาต้องเอาไปให้แล้วแต่ละวันนี้ป้าต้อยขายหมดไหมครับหมดทุกวันไม่เคยเหลือเลยป้าต้อยขายขนมดีมากไม่เคยเหลือขนมไม่เคยเหลือขนมกลับมาเวลาป้าต้อยไปขายเนี่ยคนอื่นเขาจะรู้ได้ยังไงว่าป้าต้อยมาแล้วป้าต้อยทำยังไงบ้างประกาศประกาศประกาศว่าไงบ้างสายไส้มาจะสายไส้มาสบายใจใส่ไส้มาแล้วสบายใจ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 จับขายดีขายดีสบายใจจ้าเสียงประกาศที่เป็นเอกลักษณ์ของป้าต้อยกลายเป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้คนให้มาซื้อขนมได้เป็นอย่างดีจนบางวันขายหมดเพียงไม่กี่ชั่วโมงและยิ่งวันไหนขายเสร็จเร็วป้าต้อยก็จะเอาเวลาที่เหลือไปทำหน้าที่เป็นโฆษกงานบุญจับไมค์ช่วยประชาสัมพันธ์อีกด้วยด้วยความน่ารักของป้าต้อยบวกกับความมีจิตใจอาสาทำให้ป้าต้อยกลายเป็นที่รักของคนในจังหวัดนนทบุรีจนได้รับฉายาว่าซุปตาเมืองนนแต่แล้วซุปตาเมืองนนท์อย่างป้าต้อยก็เกือบจะไม่ได้ขายขนมใส่ไส้อีกเพราะเนื่องจากป้าต้อยถูกทำร้ายร่างกายแต่โชคดีที่มีพลเมืองดีนำส่งโรงพยาบาลได้ทันก็ตามหาแล้วก็เอามารักษานอนอยู่ที่บ้านเอามาอยู่ที่บ้านเราจนฟื้นตัวแล้วจนแบบติดตังนั่นแล้วอ่ะถึงได้ให้เขาถึงกลับไปนานไหมก็หลายเป็นเดือนนะทำไมป้าถึงไปตามหาป้าต้อยตอนนั้นป้าต้อยไม่มีใครแล้วอ่ะมันไม่มีใครแล้วถ้าหนูไม่ตามหามันก็ต้องอยู่ตัวคนเดียวอ่ะก็ตายคนเดียวแหละไม่มีใครตายป้าต้อยพักรักษาตัวอยู่ได้ไม่นานเธอก็รั้นที่จะออกมาขายขนมใส่ไส้อีกครั้งในช่วงแรกๆที่ไปขายป้าทองหล่อก็คอยไปสอดส่องดูแลอยู่เรื่อยๆนั่นก็เพราะว่าเป็นห่วงป้าต้อยเนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ป้าต้อยเปลี่ยนไปจากเดิมครับตอนนี้2คนก็เดินมาเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายจะไปตรงที่ไหนครับอ่ะเลี้ยวซ้ายจะไปท่าน้ำเนอะจริงๆรู้สึกไกลเหมือนกันนะครับที่ป้าเดินมาเนี่ยแล้วก็ตลอดเส้นทางก็รถเยอะมากด้วยแล้วเดินมาอย่างนี้เคยประสบอุบัติเหตุไหมครับไม่เคยเลยแล้วหมดไหมครับต่อวันเนี่ยวันนึงนี่หมดเลยไหมหมดเลยเท่าที่เราเห็นป้าต้อยไม่มีการกำหนดราคาขายต่อชิ้นอย่างแน่นอนเธอบอกว่าเธอขายตามความสบายใจซึ่งบางครั้งก็ขาดทุนป้าต้อยเนี่ยขายอะไรเท่าไหร่ชิ้นละเท่าไหร่ปกติอ๋อพี่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาขายยังไงแต่เวลาพี่ซื้อเนี่ยเขาก็จะหยิบให้แต่ถ้ารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปแล้วก็จะพอแล้วบางทีนะเขาก็จะแบบว่า
จะให้อ่ะคนบางคนเขาก็คิดว่าแกบ้าไม่ใช่แต่คนก็บางคนก็สงสารบางคนก็ไปซื้อของแกซื้อน้อยๆแกก็ให้เยอะบางคนก็ไม่เอาของเลยบางคนก็ซื้อของให้เฉยๆเอาตังค์ให้ยิ่งได้ใกล้ชิดได้ฟังทัศนคติก็ยิ่งทำให้เราทราบถึงเหตุผลที่แท้จริงในการออกมาขายขนมของป้าต้อยความจริงเธอไม่ได้หวังจะร่ำรวยอะไรไม่ได้หวังจะกอบโกยกำไรเธอหวังเพียงแค่ไม่เป็นภาระของใครเท่านั้นก็พอขายทุกวันนี้ให้เลิกก็ไม่เลิกบอกต้อยแก่แล้วเลิกไหมบอกไม่เลิกเราคิดว่าถ้าเลิกแล้วต้อยจะไปทำอะไรกินต้อยจะมีกินไหมต้อยก็ไม่มีกินรู้สึกแย่เวลาเห็นแกแบบก็พี่ว่าดีนะคะคือคนเราอ่ะบางครั้งเป็นแบบนี้แต่ว่าเขายังรู้จักช่วยเหลือตัวเองดิ้นรนที่จะดูแลชีวิตตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นการค้าขายไม่ว่าบุคลิกภายนอกจะเป็นยังไงเราอย่าไปมองตรงนั้นดีกว่าเรามองที่สิ่งที่เขาทำดีกว่าการกระทำมันเป็นเครื่องพิสูจน์ป้าต้อยไม่ได้สนใจว่าใครจะมองเธออย่างไรเพราะเธอมองว่าสิ่งที่ทำไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครดีใจสิอีกหากใครได้พบเจอเธอแล้วมีความสุขส่วนในมุมของเราป้าต้อยก็ไม่ด้อยไปกว่าใครเลยครับเธอเป็นนักสู้เธอเป็นคนกตัญญูและรู้จักทำมาหากินซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยที่ใครๆต่างหลงรักป้าต้อยและนี่แหละครับคือเรื่องราวล่าสุดของซุปตาเมืองนนท์คนที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาปฏิบัติการดำดิ่งราคาแพงสุดที่เคยเจอมาประมาณเท่าไหร่ครับน้ำหนักทอง26บาทภารกิจกู้สมบัติแล้วมันก็เริ่มรู้สึกบุกที่ตัวนาทีชีวิตทีนี้มันเริ่มแบบหายใจไม่ออกหรือรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะตายภูมิแพ้เฉียดตายเรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอสำหรับใครที่ไปเที่ยวทะเลหรือว่าลงเล่นน้ำตามเขื่อนต่างๆแล้วชอบสวมเครื่องประดับหรือว่าพกพาสิ่งของมีค่าติดตัวลงไปเล่นน้ำด้วยก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับถ้าหากว่าพลาดท่าทรัพย์สินมีค่าเหล่านั้นร่วงหล่นจมน้ำหายไปคุณอาจจะต้องมานั่งเสียดายและเสียน้ำตานะครับซึ่งที่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีนักท่องเที่ยวที่นั่นก็เผชิญกับปัญหาทรัพย์สินมีค่าร่วงหล่นจมน้ำกันอยู่เป็นประจำนะครับทำให้คนกลุ่มหนึ่งต้องยอมเสียสละเวลาและเสี่ยงชีวิตเข้ามาช่วยกันกู้ทรัพย์สินเหล่านั้นขึ้นมาให้คนเหล่านี้เขาเป็นใครและเขาทำไปเพื่ออะไรไปหาคำตอบกันครับจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยอดฮิตติดอันดับทำให้ช่วงเสาร์อาทิตย์และวันหยุดยาวที่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีจะคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนเล่นน้ำล่องแพกันแต่ปัญหาต่างๆจะไม่เกิดขึ้นหากนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎกติกาคำเตือนซึ่งนอกจากปัญหาเรื่องคนจมน้ำแล้วอีกหนึ่งปัญหาที่พบอยู่เป็นประจำก็คือกรณีทรัพย์สินมีค่าของนักท่องเที่ยวจมน้ำสูญหายเนื่องจากนักท่องเที่ยวบางรายสวมใส่เครื่องประดับแล้วก็พกของมีค่าไปเล่นน้ำล่องแพแล้วก็เกิดหลุดล่วงจมน้ำไปซึ่งทรัพย์สินบางอย่างนอกจากจะมีราคาสูงแล้วมันยังมีคุณค่าทางจิตใจที่พวกเขาอยากจะได้คืนเมื่อทำใจไม่ลงก็เลยต้องหวังพึ่งพากลุ่มคนให้เข้ามากู้สมบัติเหล่านั้นกลับคืนมาThank you.
ร็อกแมนปฏิบัติการกู้สมบัติในเฉลิมพลหงหยดประธานชมรมกู้ภัยทางน้ำภาค7กาญจนบุรีคือผู้นำทีมอาสาสมัครที่ให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทางน้ำในทุกรูปแบบเขาได้เผยให้ฟังว่าเดือนหนึ่งเขาได้รับการติดต่อให้มาดำน้ำค้นหาทรัพย์สินที่เขื่อนศรีนครินทร์มากกว่า20รายซึ่งเป็นสิ่งที่เขาอยากจะย้ำเตือนให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังเพราะการดำน้ำค้นหาสิ่งของในแต่ละครั้งล้วนแล้วเป็นอันตรายทั้งสิ้นเนื่องจากที่เขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มันจะมีอีกหนึ่งปัญหาหนึ่งที่แบบทีมช่วยเหลือทางน้ำเนี่ยพบเจอบ่อยๆเนี่ยคืออะไรครับก็คือเป็นนักท่องเที่ยวที่ติดสิ่งของมีค่านะครับครับผมไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอทองคำแหวนพระเครื่องที่มีราคาต่างๆข้อมืออย่างโทรศัพท์แพงๆอย่างเงี้ยเครื่อง 3-40,000 อย่างเงี้ยก็เอาลงไปแล้วพิกัดที่เราต้องแบบไปงมกันบ่อยๆเยอะที่สุดคือแถวไหนอะไรส่วนมากจะตามรีสอร์ทนะครับแล้วมีกิจกรรมทางน้ำมั่งขี่เจ็ตสกีมั่งพายเรือแคนูอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้บางครั้งก็จะมีพวกทรัพย์สินมีค่าถ้าเรือล่มปุ๊บเรือคว่ำปุ๊บเนี่ยของก็จะตกน้ำไปบางอันราคาแค่หลักพันครับแต่ว่ามีคุณค่าทางจิตใจเราก็อยากจะหาให้เขาเมื่อมีการประสานขอความช่วยเหลือทีมดำน้ำก็จะประเมินความเป็นไปได้จากข้อมูลของผู้ร้องขอหากผู้ร้องขอสามารถชี้พิกัดได้อย่างชัดเจนก็มีแนวโน้มที่ของหายจะได้คืนแต่หากผู้ร้องขอไม่ทราบว่าทรัพย์สินหายไปตอนไหนหรือพิกัดใดก็แทบจะหมดโอกาสได้คืนนะครับนี่ก็คือเป็นเขาเรียกว่าหนึ่งในกิจกรรมใช่กิจกรรมลากแพเปียกครับอันนี้ถือว่าบ่อยเลยบ่อยครับเพราะว่าบางคนเอากล้องถ่ายรูปมาบางคนเอาโทรศัพท์มาบางคนใส่สร้อยมาใส่แหวนมาอย่างเงี้ยโอกาสที่จะล่วงก็เยอะเจอไหมครับเจอไหมส่วนมากเจอนะถ้าบอกจุดตรงแต่ถ้ากลับเข้าฝั่งแล้วมาบอกเนี้ยยากราคาแพงสุดๆที่เคยเจอมาประมาณเท่าไหร่น้ำหนักทอง26บาทอย่างกรณีนี้จุดเกิดเหตุอยู่ที่หน้ารีสอร์ทแห่งหนึ่งตรงบริเวณเกาะกลางน้ำเจ้าของทรัพย์สินเล่าว่าได้เดินทางมาเที่ยวพักผ่อนทั้งหมด5คนก่อนเกิดเหตุได้ชวนกันลงไปเล่นน้ำที่หน้าแพและได้นำสร้อยคอแหวนทองคำของแต่ละคนมารวบรวมใส่ถุงพลาสติกเอาไว้แต่ระหว่างที่ยื่นถุงพลาสติกให้กันเกิดพลาดจนถุงพลาสติกที่มีทองคำหนักรวมกันกว่า26บาทหล่นจมน้ำหายไปต่อหน้าต่อตาตรงนี้ความลึก70เมตรถึง120เมตรโหลึกค่อนข้างลึกมากใช่ครับแล้วเรามามืดแล้วด้วยก็ไม่เจอครับไม่เจอวันรุ่งขึ้นเราก็ดำอีกครับดำอีกโคลาไดก็ยังไม่เจอเพราะสภาพใต้น้ำมันเป็นเหวลึกแล้วก็ต้นไม้เยอะเราขึ้นมาอีกอาทิตย์นึงเราขึ้นมาอีกทีนึงก็โทรบอกเจ้าของเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่รีสอร์ทแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ลงดำเลยนักดำน้ำ3คนลงไปได้แรกเลยเจอประมาณ78เมตรมันไหลลงไปกิ้งลงไปติดกอร่วมเพราะว่าถ้าถึงพื้นล่างเนี่ยประมาณ120เมตรโอ้คือแสดงว่าเคสนี้นับว่าโชคดีที่มันไปติดโชคดีมากเลย
ื่อนศรีนครินทร์เป็นเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีความสูงจากฐานราก140เมตรสันเขื่อนยาว610เมตรกว้าง15เมตรพื้นที่อ่างเก็บน้ำ419ตารางกิโลเมตรพื้นที่ในทะเลสาบเนื้อเขื่อนมีระดับความลึกถึง180เมตรโดยแต่ละพื้นที่ของทะเลสาบก็มีระดับความลึกที่แตกต่างกันออกไปและนั่นจึงทำให้การค้นหาทรัพย์สินในแต่ละจุดจึงมีความยากง่ายแตกต่างกันครับในการค้นหาแต่ละครั้งต้องใช้เครื่องซาวเดอร์เช็คระดับความลึกซึ่งถ้าจุดที่ของตกอยู่ในระดับความลึกที่เกินกำลังภารกิจก็อาจจะต้องยุติลงเช่นกันมันวัดอะไรได้บ้างครับมันวัดความลึกนะครับวัดมองสภาพใต้น้ำครับที่มีรูปทรงติดตั้งดีๆขึ้นมาได้ไหมอันนี้คือต้นไม้เหรอครับเนี่ยต้นไม้เนี่ยจะเป็นเนินดินพื้นดินถามว่าถ้าวัตถุใหญ่ๆอย่างเรือที่ล่างอย่างเงี้ยมันสามารถจับได้ครับแต่ถ้าเป็นคนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแยกได้ความลึกเนี่ยมันเกี่ยวกับอากาศที่เราหายใจในถังด้วยก็ต้องเปิดเพราะว่าถ้าเกิน4 50เมตรลงไปแล้วเนี่ยเราต้องไปใช้ก๊าซผสมแล้วเราไม่สามารถที่จะใช้ก๊าซแบบนี้ได้มันจะได้เตรียมตัวได้ไม่ใช่ว่าใช้ออกซิเจนแค่ 21% ไนโตรเจน 79% จะลงน้ำลึกเป็นร้อยเมตรได้ไม่ได้หลายคนอาจไม่ทราบว่าอากาศที่นักประดาน้ำใช้หายใจใต้น้ำนั้นมีออกซิเจนอยู่เพียง 21% เท่านั้นอีกกว่า 78% คือก๊าซไนโตรเจนและอีก 1% ที่เหลือก็คือก๊าซอื่นๆดังนั้นก๊าซไนโตรเจนจึงเป็นก๊าซที่พบได้มากที่สุดในอากาศหากดำน้ำที่ความลึกมากกว่า100ฟุตลงไปก็อาจจะทำให้นักประดาน้ำที่เหนื่อยล้าต้องเผชิญกับภาวะเมาไนโตรเจนได้ซึ่งอาการเมาไนโตรเจนนี้อาจส่งผลให้นักประดาน้ำมีอาการมึนงงเกิดหูแว่วเห็นภาพหลอนจนถึงขั้นหมดสติลงได้มันอันตรายด้วยกระแสน้ำนะครับน้ำที่ขุ่นแล้วก็สัตว์ร้ายใต้น้ำซึ่งอาจจะเป็นดูแค่ปลาปลากระเพราเนี่ยมันสามารถกัดเราลูกน้องโดนจัดเย็บติดเพชร13เข็มนะครับเพราะนั้นคนที่ให้เรามาค้นหาเนี่ยต่อไปเนี่ยจะเป็นประสบการณ์เลยพี่พยายามจะทำของตกเลยเพราะว่าโอกาสที่จะได้คืนเนี่ยยากมากแล้วมันอันตรายกับพวกเราถึงเราจะเก่งขนาดไหนผมว่ามันเกิดพลาดได้หมดแหละพูดทุกปีนะแต่ก็ยังมีทุกปีไม่มีทุกปีมีทุกเดือนเดือนนึงประมาณ20ครั้งไม่เพียงแต่ทรัพย์สินของมีค่าขนาดเล็กอย่างสร้อยคอทองคำโทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายภาพเท่านั้นที่จมลงสู่ก้นทะเลสาบเรือทั้งลำเครื่องยนต์หรือวัตถุขนาดใหญ่ที่จมลงไปทีมงานก็เคยปฏิบัติการกู้ขึ้นมาแล้วทั้งสิ้นอย่างล่าสุดก็มีภารกิจต้องเก็บกู้รถกอล์ฟของรีสอร์ทแห่งหนึ่งขึ้นมาก็ได้รับการติดต่อมาจากรีสอร์ทหนึ่งนะครับว่าพนักงานจอดรถไว้แล้วรถกอล์ฟเนี่ยมันไหลลงไปตรงที่รถกอล์ฟจมเนี่ยน้ำไม่ได้ไหลผมว่าน่าจะลอยออกไปจากลักษณะรถกอล์ฟไม่ได้จมทีเดียวเนี่ยมันน่าจะเฉียงไปสัก45องศาไม่น่าจะเกิน20ตารางเมตรที่เราค้นหาน่าจะเจต้นไม้ 4-5 ต้นพูดถึงรากก็รากไม่ได้หรอกครับต้องอุ้มขึ้นก็ใช้คำนวณปริมาณมันน้ำหนักมันแล้วเราก็
ถังเนี้ยถัง200ลิตรเป็นถังใส่น้ำมันอย่างเงี้ยมันอุ้มได้ประมาณ100กว่าโลนะครับเราก็สามารถทำให้มันเบาลอยขึ้นมาได้โดยการผูกเอาเชือกผูกจุดที่แข็งแรงครับแล้วก็เอาถังใส่น้ำให้เต็มแล้วทิ้งลงไปข้างล่างตรงจุดที่เราผูกเชือกที่แข็งแรงครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ลมจากปั๊มลมข้างบนนะครับต่อสายลงไปแล้วก็เป่าให้น้ำไล่น้ำในถังออกให้หมดมันก็จะเป็นสูญอากาศมันก็จะชุดรถกอล์ฟคันนี้ขึ้นมาได้ภารกิจที่สำเร็จลุล่วงถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของทีมและการได้ยินคำขอบคุณก็ยิ่งจะช่วยเติมกำลังใจให้กับพวกเขาครับแค่ขอบคุณเราก็ปลื้มพอแล้วแล้วเห็นเขาร้องไห้ดีใจเหมือนน้ำตาไหลด้วยความดีใจเนี่ยเรานี่โอ้โหถือว่าเฮ้ยเราประสบความสำเร็จแล้วเรามีความภูมิใจแล้วเราสามารถแก้ปัญหาแก้เรื่องทุกร้อนเดือดร้อนของเขาได้เนี่ยคือเราภูมิใจมากอีกอย่างนึงพวกเราทำงานตรงนี้ถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงครับเพราะการค้นหาของเนี่ยมันมีค่าไม่เท่ากับชีวิตเราหรอกใช่ไหมครับแต่ด้วยเราเป็นอาสาสมัครครับที่จะต้องการที่จะช่วยเหลือคนบางครั้งก็ลืมห่วงความปลอดภัยของตัวเองเหมือนกันแต่เราก็เน้นนะครับเวลามาหลายๆลูกน้องมาหลายๆคนเนี่ยก็ลองดูว่าถ้าเราทำได้ไม่เกินลิมิตที่เราเรียนมาเราฝึกมาเราก็ให้ทำแต่ถ้าเกินลิมิตปุ๊บผมยกเลิกการทำงานตรงนี้โดยไม่ลังเลครับหลายคนที่ดูเนี่ยอาจจะตั้งคำถามว่ามันอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายแน่นอนถามว่าคนที่เขาพอมีคือมีฐานะหน่อยเขาก็มีค่าใช้จ่ายให้เราหมายถึงว่าเฮ้ยให้เราไปกินข้าวเติมน้ำมันให้เราแบบเนี้ยส่วนมากผมจะบอกว่าเอาอย่างเงี้ยพี่บางทีเราไม่มีไฟฉายใช่ไหมใต้น้ำพี่ค้นหาพี่ซื้อเป็นอุปกรณ์ให้ผมจะดีกว่าไหมจะเป็นลักษณะเนี่ยครับครับไม่มีการเรียกเงินไม่มีการเรียกเงินถึงแม้จะมีอาสาสมัครคอยมากู้ทรัพย์สินให้คุณแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะมักง่ายประมาทเลินเล่อโดยไม่ยอมปฏิบัติตามคำเตือนจากพวกเขากันนะครับที่พวกเขายอมเสี่ยงชีวิตใต้น้ำมากว่า35ปีก็หวังว่าจะมีสักครั้งที่ปัญหาต่างๆได้รับการใส่ใจจนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นดังนั้นหากเห็นใจกันก่อนลงเล่นน้ำก็อย่าลืมสวมเสื้อชูชีพเพื่อรักษาชีวิตและเก็บรักษาสิ่งของมีค่าของคุณเอาไว้บนฝั่งเพราะชีวิตคนหวนคืนไม่ได้ส่วนของที่หายก็ใช่ว่าจะได้คืนเสมอไปเช่นกันคุณผู้ชมคงเคยริมรสหน่อไม้อัดปี๊บกันบ้างไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งหน่อไม้ต้มอัดปี๊บของโปรดของใครหลายๆคนนั้นถือว่าเป็นอาหารที่มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับถ้าหากว่าไม่ปรุงให้สุกก่อนหรือว่านำไปบริโภคผิดวิธีนั้นอาจจะทำให้ถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับเรื่องจริงเตือนภัยวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปชมอันตรายของหน่อไม้อัดปี๊บกันครับหน่อไม้อัดปี๊บหรือบรรจุในถุงพลาสติกที่ขายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไปหลายคนอาจคาดไม่ถึงว่ามันฆ่าชีวิตคุณได้ถ้าเลือกซื้อและนำมาทานผิดวิธีเช่นที่จังหวัดชัยภูมิมีคนไข้เข้ารับการรักษาตัว2รายด้วยอาการปวดท้องขั้นรุนแรงจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดมื้อที่2มานะคะอาการเริ่มจะออกเยอะค่ะเพราะว่าตาเนี่ยจะรับตามองจะบ่เห็นเลยค่ะตาฝ้าฟางไปนะคะเพิ่นก็เลยว่าเกิดจากน้องไม้เนาะเกิดจากน้องไม้แล้วที่นี่กะเพิ่นก็เลยให้เข้าห้อง ICU เลยเพราะว่าหายใจจะบ่ออกนักที่ว่าเว้าบ่ได้เลยค่ะที่ว่ามันจะหลอดล้มหลอดคอเนี่ยจะตีมนะคะแล้วก็ที่นี่กะตานี่ก็จะมองบ่เห็นถ้าให้ยาบ่ทันนี่คือแบบเสียชีวิตนะจ๊ะ
สาเหตุมาจากการกินหน่อไม้ปี๊บโดยไม่ได้ต้มในน้ำเดือดอย่างน้อย15นาทีสารพิษที่มีชื่อคลอสตริเดียมโบทูลินัมจึงถูกสร้างขึ้นเพราะกระบวนการผลิตหน่อไม้ที่ใช้ความร้อนไม่เพียงพอนั่นเองตอนแรกเนี่ยก็เหมือนมีอาการเป็นอาหารเป็นพิษนะครับมีท้องเสียมีอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอแพทย์สังเกตอาการไปเรื่อยๆเอ๊ะทำไมเริ่มมีอาการกลืนน้ำลายลำบากเริ่มมีพูดไม่ชัดตาพร่ามัวนะครับแล้วก็แขนขาอ่อนแรงก็เลยเริ่มซักประวัติแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรมากกว่าอาหารเป็นพิษนะครับซึ่งในรายนี้ก็คือเป็นพิษจากหน่อไม้ปี๊บนะครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นได้โดยมีเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งชื่อว่าภาษาอังกฤษก็คลอสซิเดียมนะครับซึ่งไปทำให้มันมีอาการแบบนี้ได้นะครับจากหลายเหตุการณ์ที่หน่อไม้ปี๊บกลายเป็นหน่อไม้พิษแต่มีกระบวนการในการผลิตเพื่อป้องกันการปนเปื้อนโดยเติมกรดลงไปเช่นกรดซิตริกในมะนาวและส้มกรดมาลิกในองุ่นเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่เรียกว่าการปรับกรดซึ่งหน่อไม้จะมีรสเปรี้ยวขึ้นเล็กน้อยแต่ก็จะแก้ไขด้วยการนำไปต้มก่อนรับประทานมันไม่ได้ว่าอยู่ในปี๊บโดยตรงไงไม่ได้ถูกปี๊บใช่ค่ะเขาจะมีถุง2ชั้นอันนี้ไม่ได้ใส่สารฟอกขาวนะค่ะเนี่ยจะเป็นสีนี้อะค่ะธรรมชาติของเขาหน่อไม้อัดปี๊บที่แน่นสนิทอยู่ในสภาพไม่มีออกซิเจนสามารถเข้าผ่านไปได้นั้นจะกลายเป็นหน่อไม้พิษซึ่งหากรับประทานสารพิษนี้เข้าไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็ทำให้เกิดอาการไบโทลิซึมได้ทันทีไม่เป็นไรเราทำออกมาแล้วก็มาล้างพอมาล้างเสร็จแล้วก็ไปต้มอีกทีนึงเนี่ยตอนนี้มันปลอดภัยละไม่เป็นไรถ้าเราต้มได้ชั่วโมงนึงยิ่งดีหน่อไม้ดองหน่อไม้อะไรก็เหมือนกันถ้าเราต้มได้ชั่วโมงนึงนะมันจะดีไงไอ้ที่กินแล้วท้องเสียกันอ่ะเพราะว่าหน่อไม้มันจะบวมไงที่มันบวมตรงที่ว่ามันใกล้จะเสียแล้วแต่นี้บางทีความเสียดายเนาะเขาเอามาต้มแบบต้มไม่สุกอ่ะมากินแล้วมันก็เสียท้องใช่ค่ะไม่ได้อยู่ที่หน่อไม้มันอยู่ที่คนกินว่าเขาจะไปทำยังไงมันถูกกรรมวิธีไหมอะไรอย่างนี้เนาะปกติมันจะต้องไปลวกไปล้างก่อนบางคนก็ออกจากถุงแล้วก็ไปปรุงเลยมันก็เลยทำให้ท้องเสียอาเจียนอะไรอย่างนี้หน่อไม้บรรจุปี๊บเป็นอาหารที่มีกรดต่ำและกระบวนการผลิตที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนสูงดังนั้นผู้บริโภคควรเลือกร้านที่มีบรรจุภัณฑ์ที่สะอาดปี๊บต้องดูดีสภาพดีไม่บุบสลายไม่มีรอยเขม่าไฟฝาไม่บาดกรีตะกั่วและที่สำคัญร้านนั้นต้องได้รับการรับรองคุณภาพจากอย.วิธีการป้องกันทำยังไงโดยเฉพาะหน่อไม้เนี่ยนะครับก็ควรต้องเอามาทำให้สุก 100% นะครับก็คืออุณหภูมิ100องศาก็คือทำให้เดือดจัดๆนะครับการเอามาแค่นึ่งหรือมาอบอะไรอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้นะครับก็แนะนำผู้ผลิตด้วยว่าพยายามทำให้สุกให้เพียงพอแล้วก็ถ้ามันติดป้ายหรือเขียนไว้ว่าถ้ามันมีอักกินหรืออาการที่ไม่พึงประสงค์ก็ให้ทิ้งไว้ซะอย่าไปฝืนกินนะครับมันจะไม่คุ้มกับการที่ต้องเจ็บป่วยแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายเสียถึงกับเสียชีวิตได้นะครับเรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอหลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ได้ออกมาประกาศว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ในประเทศทั้งที่ไม่มีรายงานการพบผู้ติดเชื้อมายาวนานกว่า100วันทำให้หลายๆคนเริ่มกลับมาวิตกกังวลว่าโควิด-19 นั้นจะกลับมาระบาดอีกรอบหรือไม่สถานการณ์เช่นนี้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการมีสติคอยรับฟังข่าวสารและอัปเดตจุดเสี่ยงอยู่เสมอถ้าหากว่ามีความจำเป็นต้องเดินทางไปในจุดที่มีผู้คนพลุกพล่านก็ต้องไม่ลืมที่จะสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับด้วยความห่วงใยจากพวกเราทีมงานรายการเรื่องจริงผ่านจอครับคืนนี้หมดเวลาของรายการเรื่องจริงผ่านจอแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์เวลา 4:00 น.ทางช่อง 7 HD วันนี้สวัสดีครับ